ี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านน้องหมาด้วยเลโก้ยักษ์อันนี้กังฟูใหญ่กว่าเลโก้เนี้ยเขานิยมเอาไปใช้แบบว่าสร้างคอกเด็กสร้างคอกหมากันนะครับผมก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวสีส้มมีประมาณ 5-6 สีเอ๊ะตาบอดแล้วมี4สีคอกใหญ่ครับผมดูดิต้องแพงลงจีนสร้างด้วยเลโก้ยักษ์เอาจริงๆนะอันนี้กะจะมาสร้างบ้านให้น้องหมานะครับอันนี้ถ้าเกิดเราสั่งมาอยู่กันเนี้ยเราสร้างบ้านให้คุณอยู่ได้เลยเราเป็นยายก็ไปอยู่เลยเป็นสตูดิโอด้วยเป็นสตูดิโอโลโก้เลโก้เออใช่เลโก้ตอนที่เราจะมาสร้างกันเดี๋ยวเราจะเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระทึกกันก่อนจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้กับหมาในประเทศเซลฟี่ด้วยกล้องโทรศัพท์ vivo v21 5G ครับผมเซลฟี่ครับผมด้วยกล้องหน้าอ่ะน้องควงฟังอย่างเชฟพี่ด้วยนะน้องควางต้องสวยอย่างค่ะมาแล้วฟังเชฟพี่ได้ก็ได้ค่ะโอ้โหทำไมกล้องสวยขนาดนี้เนี่ยหลอกเดินไปเป้าเกินไปนะบางทีอ่ะเดี๋ยวเราจะเซลฟี่กันด้วยกล้องหน้า44ล้านพิกเซลนะครับผมซูเปอร์ไนท์เซลฟี่Dual Selfie Spotlight นะครับหน้าเราหมอนะครับเราสามารถเปิด Dual Selfie Spotlight ได้นะครับที่ปุ่มนี้กดไปที่ซ้ายบนแล้วก็กด Spotlight คู่เช็ดโอ้โหดูดิไอ้คนเจ็บล้มเฮ้ยดูนี่มันมี Spotlight โอ้โหกดจับมันจับมันเอาด้วยล่ะกันไม่ถ่ายรูปเลยอ่ะอัน1รูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกหน่อยนะ3 2 1ภาพถ่ายอ่ะมันมีสปอตไลท์คู่ได้ใช่ไหมครับวิดีโอก็มีได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนะนี่ฮะกดมาที่โหมดวิดีโอเปิดสปอตไลท์คู่หน้าผังเงาเพื่อนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบการสั่นแบบ OIS นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันการสั่นมากกว่าเดิมเราสามารถกดเปิดระบบ EIS ได้ที่ด้านบนนะครับลูกคนสั่นๆเนี่ยฮะทุกคนนะอันนี้จะเป็นแบบทุกคนดูดิฮะเนี่ยทุกคนละสั่นไอ้บ้าไอ้บีไอ้บอยเบ้ไอ้บายดีไอ้โบเนี่ยมันการสั่นแบบนี้นะครับจะทำให้ดูนะฮะถ่ายวิดีโอนะครับผมก็สามารถเปิดการสั่นไม่พอก็เปิด Dual Selfie Spotlight ได้ด้วยนี่เปิดไว้นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมพี่ก็เอามาพี่ก็ถือไว้พี่ก็ถือไว้โอเควันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างบ้านน้องหมาด้วยเลโก้ยักษ์กระผมออกมาเลยกระผมไม่กล้าออกมาได้ยังไงกระผมออกมาเออกระผมกลัวกังฟูเหรอออกมาเร็วๆๆๆเอาหนูก็ออกมาเองสิมานี่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 มาป๊าป๊าไปแล้วกังฟูอย่าทำตัวใหญ่ลูกน้องกลัวโอ้มาๆๆมาเร็วๆโอ้ครับผมครับผมโอ้กลัวกังฟูกลัว
พี่เขาไม่มีใครกลัวเลยมีแต่กระปุ่มนะมีแต่น้องมาเฟียนะลูกเรื่องมาหาป้าป้าเลยลุกๆๆมานี่เออดูแล้วมาลี่มานี่มานี่น้องป้ามาป้าอุ้มมา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 มึงกระปุ่มไปกระปุ่มไปกระปุ่มมาแล้วกระปุ่มกระปุ่มมาแล้วกระปุ่มโอ้โหลูกโอ้พี่แกพี่น้องพี่เป็นไงบ้างครับสร้างถึงไหนแล้วครับโอ้ได้เยอะมากเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้สายแล้วครับผมตื่นสายกันทั้งคณะผนังตรงนี้ก่อนป๊า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 เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมโคตรใหญ่อลังการมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมถ่ายด้วย Vivo V21 5G นะครับเพื่อนๆนะที่มาพร้อมเทคโนโลยีนะครับผมกันสั่น OIS เจ้าแรกของโลกนะครับเพื่อนๆนะโอเคเราบันทึกแล้วนะครับผมนี่เข้ามาเหยียบได้ชิดชิดชิดที่ดาวฟังฟิวอันนี้คือช่องรับลมทำไมข้างในมันแบบว่าไม่อึดอัดจนเกินไปโต๊ะด้วยนะโต๊ะกินข้าวอ้าวโต๊ะกินข้าวด้วยนี่ครับผมสบายดูมาดูตัวพี่เมย์อันนี้นั่งได้ด้วยนะต้มหัวสองจุดนะครับเพื่อให้แบบฐานมั่นคงแข็งแรงคนเดินขึ้นไปเหยียบได้ wow. แล้วฟูก็เข้าได้หลังคาเราใช้แล็กซีนนะครับผมเป็นสีต่างๆนะครับมีหลากหลายสีนะฮะก็จะแล็กซีนปิดผนังกันความร้อนข้างบนนะครับแล้วก็ปูหญ้าข้างในด้วยเดี๋ยวตอนเสร็จยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอเคอันนี้เนี่ยสีสันทำให้ฟูมากในกล้องนะครับเพื่อนๆนะมาในแบบผมนางแบบเราก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆนะอันนี้มาถ่ายรูปด้วยระบบมีระบบกันสั่น OIS ด้วยนะครับทุกคนนะมากับความคมชัดนะครับผมกล้องหน้า64ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆนะเรื่องการซ่อมกล้องหน้านอกจากจะแบบว่า colorful สีสันสวยงามนะครับเพื่อนๆนะมันยังมีเลนให้ปรับด้วยมันมีแบบว่าเลน wide angle ก็คือมุมกว้างพิเศษนะครับผมมาพร้อมความคมชัดนี่ให้แม้กว้างมากความคมชัดนะครับผม8ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆนะเราลองถ่ายแบบมุมกว้างใช่ๆๆแบบมุมกว้างดูบ้างหลายๆมุมเริ่ม2นี่นะครับผมหรือว่าเลนส์ซูเปอร์มาโครอีกอันนึงนะครับแบบเอาไว้สำหรับถ่ายวัตถุใกล้ๆนะครับทุกคนนะมาพร้อมความชัด2ล้านพิกเซลอย่างเงี้ยสมมุติเราต้องการที่จะถ่ายไอตัวสมุดใกล้ๆโซฟานี้นะครับผมนี่ฮะซูเปอร์มาโครเห็นไหมฮะนี่โอ้ชัดมากแล้วเราก็จะได้รูปแบบว่าซูเปอร์มาโครแบบนี้มาโคตรจ๋าโคตรจ๋าโคตรจ๋าเป็นภาพหน้าจอได้เลยนี่สวยมากครับเกิดขนาดเนี้ยทุกคนว่ามันยังชัดไม่พอสามารถปรับวิดีโอเป็น 4K ได้นะครับเพื่อนๆนะนี่ฮะกูไปที่โหมดวิดีโอนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่เมย์ให้ดูปึ๊บแล้วปรับความละเอียดวิดีโอปรับเป็น 4K โอเคแล้วเราดูฮะกดวิดีโอแชะจ้าจริงจ้าจ้าจริงจ้าจ้าจริงจ้าหน้ามันจ้าจริงจ้ามันจ้าจริงจ้ามันจ้าจริงจ้าทุกคนจะได้เห็นความเฉลียวความฝ่วงอย่างเต็มที่ภาพเวลาขยับอะไรเงี้ยครับผมมันจะสมูทลื่นไหลมากนี่โอเคนอกจากนี้นะครับผม Vivo V21 5G นะครับผมยังมีระบบ Eye Auto Focus ระบบโฟกัสดวงตานะครับผมทำให้ภาพเนี่ยไม่หลุดโฟกัสนะครับผมแล้วก็ยังมี 5G แบบ Dual Mode นะครับผมแบบ SA and NSA เราสามารถใส่ซิม 5G แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆมี2รุ่นให้เลือกนะครับผม ROM 128GB บวกแรม 8GB ราคา 12,999 บาทหรือ ROM 256GB บวกแรม 8GB นะครับผมราคา 14,999 บาทนะครับเพื่อนๆหน้าจอนี้นะครับผมเพื่อนๆนะจะกว้าง 6.44 นิ้วแบบ AMOLED นะครับ Full HD สีคมชัดนะครับเพื่อให้การดูหนังหรือว่าเล่นเกมได้อรรถรสมากขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆนะ 4,000 มิลลิแอมเลยนะฮะระบบชาร์จไว33วัตต์ระบบปลดล็อกด้านข้างไซส์ Fingerprint นะครับบวกกับ Fake Wake Ultra Game Mode บวกเองมัลติเทอร์โบเอาใจสายเกมเมอร์
ครื่องเนี่ยมี3สีนะครับผมสีที่1คือสี Sunset Desert นะครับผมเป็นสีรุ้งสีที่2 Dust Blue สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีที่3นะครับผมสี Arctic White นั่นคือสีขาวนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหากันดูนะครับผมเครื่องสวยมากนะครับเพื่อนนะโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาช่วยเพื่อนเราทำกันต่อนะครับผมตอนนี้ประสบปัญหาหลังคาหย่อนยานนะครับคุณเห็นปัญหานี่ไหมคุณบอสคุณเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะผมเห็นเลยเต็มๆตาบอกคุณแล้วผมบอกคุณแล้วคุณเมย์ว่าเราไม่สามารถเอาสกอตเทปเอาเทปอะไรนี่มาทำเป็นหลังคาได้คุณก็ยังดึงดันอ่ะคุณบ้าให้ตายเถอะดูสิมันยานขนาดนี้มันหย่อนมากเลยแล้วเราเทปการใช้งานจริงนะหลังคาไม่ได้เลยดูทำยังไงดีอ่ะมันหย่อนน่ะเอาล่มมาเอาล่มมาเอาล่มมาเถอะมันล่มไงโอเคนี่เออได้สุดยอดแบบนี้ครับผมนี่ล่มเรนโบว์นะครับผมเรียกว่าล่มเงานี่อันนี้แหละเนี่ยล่มเงาโอเคได้อยู่ไม่สามารถเทปติดไปก็ได้แบบว่าเป็นเหมือนเทศกาลนี้ใช่ครับผมเอากันเลยเป็นไรลูกอาการมันเป็นจังไรลูกมันสบายนะมันสบายชอบอ่ะลูกโอ้ถูกใจผมถูกใจกลุ่มเป็นยามเหรอโอ้เป็นยามใครเข้ามาไม่ได้นะครับเขากัดนะครับอันนี้นะครับโอ้อันนี้ก็เป็นยามครับอันนี้หน่วยยิงยุงครับอันนี้คือใครเข้ามาในพระราชวังยิงอันนี้เป็นราชินีอันนี้ก็จะเป็นลูกของราชินีนะครับเจ้าชายมาเฟียอุ้ยอากาศเย็นจังเลยวะฝนจะตกใช่เมื่อกี้ฟ้าร้องอยู่ยืนตรงเนี้ยลมใช่ๆลมมันตีมานะครับอันลึกๆกันเล่นกันเนี่ยย่างมาแล้วไหนเอาย่างเราจะทำให้มันแบบว่าครบฟังก์ชันนะอ่ะสมุนออกมาก่อนลูกนะเอามาก่อนโอ้นอนในนี้ได้เลยตอนกลางวันนี้มานอนได้ไหมเนี่ยนอนได้มีงานมาทำมานอนตรงนี้ยกอุ้ยมีงานมาไกลเนาะกระผมกระผมสู้เขาลูกโลกกว้างครั้งแรกของกระผมโอ้กระผมไม่เคยหายงานครับป้าป้าครับโอ้กระผมเดี๋ยวกระผมก็เก่งลูกโอ้ยแล้วขนที่ไหนกระผมไปไหนผัดกวนเหรออุ้ยกระผมไหมตื่นเต้นนะคลิปนี้คลิปแรกของกระผมเลยนะที่มาเล่นกับป้าป้านะกระผมมาเล่นกับอีพ่อมาลูกมาพี่มาเลยเออตบเครื่องมาพี่ที่ไหนพ่อขึ้นมาลูกว้าวโอ้โหเห็นมั้ยเยอะมากกังฟูขนาดกังฟูเข้าไว้เนี่ยกลัวมันใหญ่อ่ะกังฟูโอ้โหกังฟูกังฟูเข้าไว้ด้วยนะกังฟูเล่นด้วยนะพี่บอลออกไปพี่บอลเก่งเกินว่ะตัวใหญ่มากพี่บอลยุ่งว่ะเดี๋ยวไม่โตใส่ดีดีนะเต็มบ้านเลยมีบ้านเลโก้ยักษ์นะครับทุกคนนะมีช่องระบายอากาศนะครับเพื่อนนะจัดงานเดี๋ยวมาจัดงานงานวัดมีร่มนะครับถ้าเกิดแบบว่าฝนตกเนาะแล้วก็มีกังฟูนะครับผมถ้าเกิดมีเสือสิงกระทิงแรดเจอฟูได้นะครับจะวิ่งหนีมันหนีแน่นอนมันไม่อยู่หรอกดูดิครับผมครับผมดูดิวิ่งหายไปเจอกันแล้วเฮ้ยมึงกลัวบัวมึงกลัวบัวป่าวครับชิวเราอยู่ในป่านะครับบอสก็สามารถนอนได้แบบนี้เลยเขาอยู่ตรงนี้แหละสบายแล้วก็มีกังฟูอยู่หน้าบ้านอย่างนี้นะครับมีคนเฝ้ามีนั่งอยู่หน้าบ้านนี้เออชอบเลยไม่ออกไปเลยคิดดูแล้วกันนะปั้นปั้นยิ้มเลยนะนี่มาเฟียก็ชอบยิ้มกันหมดเลยอุ้ยลูกเราชอบทุกตัวเลยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้มาทำเอาชีวิตรอดจริงๆนะครับอาหารเนี่ยทำเมนูปิ้งย่างอะไรกินกันได้จริงๆเลยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นลูกบอลให้เราเล่นกันสวยมากเดี๋ยวผมเอาพาทุกคนออกไปดูบริเวณโดยรอบบ้านกังฟูออกมาไหมลูกไปกังฟูออกมาเลยครับผมไม่ออกด้วยเอาดีสนุกนี่อันนี้คือบ้านที่เราสร้างมานะครับผมใหญ่มากกังฟูมาป้ามาเออออกมาลูกมาเออเก่งมากลูกเก่งมากนะผมชอบไหมลูกบ้านเปลี่ยนเองบ้านมาเป็นเหรอเออผมก็เข้าบ้านไป
จ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้ามาจ้าจริงจ้าโอ้เก่งจังเลยป้าป้าสาวเล่นหนีน้อยจริงจ้าน้องน้องฟังเสียงแจ๋วมามาเปียเสียงใจจ้าจ้าเจ๊ร้องเพลงชมจันเหมือนกูสร้างโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยเลยดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอิฐพระราชวังเห็นไหมมันเป็นแบบอิฐบล็อกมาใช่ไหมเคยดูในหนังเลยอ่ะเออพี่เอกก็นอนได้อันนี้เราก็ปลูกต้นมะพร้าวไว้นะครับผมนี่ที่ดูต้นมะพร้าวนะฮะนี่ความสวยมากยังไม่มีลูกฮะสวยมากสวยมากแน่นหนานะครับถ้าเกิดไปอยู่ในป่าจริงๆนี่คือไม่มีสัตว์ตัวไหนเข้ามาได้แน่นอนนะครับแน่นหนาด้านหลังก็แน่นหนาใหญ่โตลูกกองทำอะไรน้องกองทำอะไรน้องกองเฝ้าบ้านน้องกองเฝ้าบ้านเหรอใช่ก็อื่นออกไปหาอาหารเหรอใช่มาแล้วโอ้โหนี่ก็คือนะครับบ้านสวยมากบ้านสวยมากนะครับเพื่อนๆนะเออมันอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวอูจะทำลายเลยนะนี่นะครับผมเราก็สร้างมาใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับกว่าจะกรอบแล้วก็แบบกว่าจะจัดองค์ประกอบเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีดีเทลของมันนะครับเพื่อนๆนะไม่ใช่แบบว่ามันต้องเว้นระยะห่างแล้วก็บาลานซ์ดีๆไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทำลายนะครับเฮ้ยเหลือต้นหนึ่งเหลือต้นหนึ่งนะมาเฟียจัดเลยจัดเลย